อยากรวยต้องทำสิ่งที่อยู่ในเทรนด์ปีนี้เป็นปีที่รถขนทองคว่ำหน้าบ้านคุณครับเทรนด์ที่จะมาปีนี้คือไลฟ์คอมเมอร์สครับเทรนด์หนึ่งคือไลฟ์สตรีมโกเมนสตรีมโกแปลว่าไปอะไลฟ์สตรีมจะไปเป็นเมนสตรีมแล้วเมนคือหลักเพราะว่าถนนเส้นเมนอะไลฟ์สตรีมการไลฟ์ขายของจะกลายเป็นถนนเส้นหลักของอีคอมเมอร์สของธุรกิจออนไลน์ในอนาคตสองคือการเกิดขึ้นของดาวดวงเล็กๆที่มีคนติดตามตั้งแต่100คนเป็นต้นไปครับนี่คือยุคไลฟ์ล้มยักษ์ครับสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วเซินเจิ้นบอกว่าเขาจะสร้างยอดขาย300,000 ล้านหยวน300,000 ล้านหยวนเป็นเงินเท่าไหร่ 1.5 ล้านล้านบาทต่อคนต่อปีคือ500ล้านบาทจากการไลฟ์โดยเฉลี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะครับเราสามารถเป็นเศรษฐีนักไลฟ์ครับขนาดฝรั่งยังจับตาเทรนด์การไลฟ์ของอาลีบาบานะครับไลฟ์วันที่11/11ในปี2021สามารถทำเงินได้5 ล้านล้านบาทครับเขาทำธุรกิจวันเดียวร้ายอย่างเดียว1ใน3ของ GDP ประเทศไทยยุคนี้คนที่จะรวยคือคนที่ไลฟ์เป็นคนที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเพราะตาของคนอยู่ในสื่อออนไลน์ทั้งหมดมีแม่อยู่คนหนึ่งเคยเห็นไหมลูกพิการติดเตียงเอาขนุนอบแห้งมาขาย3ปีได้80ล้านนะฮะข้อดีของการไลฟ์อีก2ข้อข้อที่1ก็คือไม่ต้องใช้ต้นทุนแปลว่าคุณไม่ต้องเอาของมากองข้างหลังก่อนคุณไม่ต้องไปเช่าที่ก่อนถ้าคุณไปเปิดร้านค้าต้องเช่าที่ป่ะต้องเช่าที่ถูกมั้ยนี่คุณไม่จําเป็นต้องเช่าที่ข้อที่2คือคุณไม่ต้องซื้อของเป็นสต๊อกผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วนะครับคุณรู้ไหมคนจีนเขาไลฟ์ยังไงครับเขาแค่ไปซื้อไอ้ตัวตุ๊กตาของไทยนะแล้วผ้าไหมนะฮะเอามาไลฟ์ขายซื้อมาอย่างละชิ้นพอคน F เยอะๆค่อยเอาตังค์ไปซื้อพอคุณไลฟ์คุณไม่ได้ไลฟ์แพลตฟอร์มเดียวคุณสามารถไลฟ์2 แพลตฟอร์ม 3 แพลตฟอร์มพร้อมกันได้แล้วถ้าคุณไลฟ์ในแพลตฟอร์มเช่นอาจจะเป็น Facebook ข้อดีอีกอย่างนึงคือเมื่อคุณไลฟ์จบนะมันบันทึกฮะไลฟ์นั้นจะมีคนเข้ามาดูย้อนหลังแล้วก็จะซื้อของสั่งของคุณย้อนหลังไปเรื่อยๆไลฟ์คือเครื่องมือเลเวอเรจหรือเครื่องทุนแรงที่ดีที่สุดเพราะมันทำงานให้คุณในเวลาที่คุณหลับ